ชีวิตหม่อมลูกปลาอดีตชายาท่านชายกบในวัย49อยู่กับสามีคนที่3มีสุขตามอัตภาพเรื่องราวของหม่อมลูกปลากลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งเมื่อมีไวรัลคลิปผู้หญิงอ้วนและผอมยืนอยู่กลางกรุงขอกอดผู้ชายจนเป็นกระแสสังคมโดยหญิงอ้วนหน้าตาคุ้นๆก็คือหม่อมลูกปลาบางคนไม่รู้จักถามว่าเป็นใครกันก็ดูเหมือนคนปกติธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่ดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงอะไรในสังคมแต่เมื่อเรื่องราวของเธอถูกเปิดเผยถึงได้รู้ว่าเป็นซินเดอเรลล่าตกสวรรค์นั่นเองโลกโซเชียลต่างค้นหาข้อมูลของหม่อมลูกปลาและเนื้อหาที่มีกับชีวิตในอดีตของเธอที่ไม่ธรรมดาในนามหม่อมลูกปลาแห่งวังอัศวินอดีตชายาหม่อมเจ้าทิติพันธุคนหรือท่านชายกบเสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษเมื่อปี2538ทำให้หม่อมลูกปลาตกเป็นจำเลยซึ่งขณะนั้นหลายคนไม่เชื่อว่าเธอจะเป็นคนกระทำได้ลงคอกับผู้มีพระคุณและได้ต่อสู้คดีตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2555ในศาลชั้นฎีกาถูกตัดสินจำคุกและได้พ้นโทษออกมาในปี2558หม่อมลูกปลาปัจจุบันอายุ49ปีมีชื่อและสกุลเดิมว่าหม่อมชลาสายยุคนณอยุธยาผู้มีชีวิตดั่งนวนิยายก่อนพลิกผันตกสวรรค์มาสู่สามัญชนมีความเป็นอยู่ลุ่มๆดอนๆสุขสบายตามอัตภาพอยู่กินกับนายทวีชัยน้อยประเสริฐซึ่งเป็นสามีคนที่3และลูกสาววัย8ขวบหม่อมลูกปลาบอกว่าดีใจมีคนคอยติดตามแม้เธอไม่ใช่ดาราขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดาและแต่งงานกับนายทวีชัยน้อยประเสริฐอาชีพโชเฟอร์รถบัสมีลูกสาวอายุ8ขวบซึ่งมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับใช้ชีวิตปัจจุบันหลังไม่ได้ออกหน้ากล้องมา5ปีโดยใช้ชีวิตเงียบๆกับครอบครัวสุดท้ายมีคนอยากให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใน YouTube จึงไปถ่ายทำยังไม่ออนแอร์จนมีคนมาเห็นและถ่ายคลิปแล้วโพสต์ในโลกโซเชียลว่าใช่หม่อมลูกปลาหรือเปล่าเจอแถวสยามบริเวณสกายวอล์กกำลังไล่กอดผู้ชายนอกจากนี้ยังมีผู้คนมาสอบถามถึงชีวิตในมุมดีๆแต่กลับกันหากเป็นคำถามที่ส่งผลกระทบกับจิตใจก็ไม่อยากจะเอามาคิดเพราะตอนนี้มีความสุขดีแบบค่อยเป็นค่อยไปก็มีงานมีคนคอยช่วยเหลือหยิบยื่นงานมาให้เช่นถ่ายทำ YouTube ก็พอมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายนี้ถ้ามีโอกาสอยากเปลี่ยนชื่อจากโชติกาเป็นนางหม่อมลูกปลาเพราะชื่อโชติกาและชลาใสเคยไปดูดวงมามีตัวอักษรที่ไม่เป็นมงคลแต่ชื่อหม่อมลูกปลาไม่มีตัวอักษรใดที่ไม่เป็นมงคลเพราะเกิดวันพฤหัสคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อหลังชดใช้กรรมจบแล้วก็เป็นสามัญชนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นหม่อมเป็นบุคคลธรรมดาเล็กๆคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำขณะที่นายทวีชัยน้อยประเสริฐผู้เป็นสามียืนยันแน่วแน่ในความรักที่มีต่อหม่อมลูกปลามาอย่างยาวนานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แม้ต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิตมาเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่เคยคิดจะปล่อยมือกันเลยแล้ววันที่ภรรยาเจอวิบากกรรมเจอโชคชะตาที่เลวร้ายที่สุดตั้งใจจะไม่ทอดทิ้งอยากดูแลจนกว่าร่างกายดูแลไม่ไหวเคยสัญญาเอาไว้ว่าวันที่หม่อมลูกปลาถูกตัดสินจำคุกจะไม่ทอดทิ้งจะดูแลลูกสาวจนกว่าเธอพ้นโทษออกมาแล้วก็ทำตามที่รับปากจริงอยู่ให้กำลังใจสงสารเขาเพราะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครไม่มีญาติไม่มีพี่น้องพ่อแม่ก็ไม่มีอยากบอกรักมากที่สุดและจะดูแลจนกว่าที่จะทำได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ